ู่รายการ Room Service News นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 วันนี้คืนวันพฤหัสอยู่กับออมและลูกแก้วค่ะใช่แล้วค่ะเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใน headline ว่ามีเรื่องราวไหนน่าสนใจให้ได้ติดตามกันบ้างค่ะพิธีสวดอภิธรรมอาจารย์ถวัลย์ดัชนีคืนแรกคิมเบอร์รี่ยันสัมพันธ์หมากไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนคิมคาเดเชียนรับรางวัล Women of the Year จาก GQ What is the best spice in Elevated?สำหรับข่าวแรกนี้นะคะก็ตามเฮดไลน์เลยนะคะกับพิธีการไว้อาลัยนะคะการจากไปของอาจารย์ถวัลย์ดัชนินเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะในช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะคะและในช่วงเย็นก็มีพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกด้วยซึ่งก็มีเพื่อนศิลปินนะคะที่ไปร่วมงานนะคะแสดงไว้อาลัยกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะปานสายอสุนีจับใจอินทรีโหผงาดหยัดเหยียบเวหนเสกสิงพยองหยัดบัดดลเสยะเขี้ยวคำรนกางกรงเล็บขมวดขมังขมึงพนมพักพุทธภาคอันพึงภาษาทะสะถึงสะเทิงทิพยธาตุศรัทธาสัมสัตขนัดขนองคนนาถอดเขี้ยวเล็บงาสลัดเขาเครื่องคลายถวายถวันปางถวันดัชนีจักจรันประพบโบยบรรลุล่วงกับกันอมันไตฝากภาพประดับพบอัมภัยฝากนามฝ
ากในถวัลย์ดัชนีนิรันดร์ไว้อะไรกันในคืนแรกนะคะซึ่งพิธีสวดอภิธรรมศพก็จะมีถึงวันที่10กันยายนนี้ค่ะและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่11กันยายนเวลา 17:00 นที่เมนวัดเทพศิรินทราทราวาสราชวรวิหารนั่นเองนะคะซึ่งทรูอินไซต์ก็ขอร่วมแสดงความไว้อะไรมาณที่นี้ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะใช่ค่ะมาต่อกันที่ข่าว2กันเลยค่ะข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหนุ่มบอยปกรณ์นั่นเองปกติก็จะมีข่าวกับคู่จิ้นของเขาเนาะใช่วันนี้ก็ยังมีเรื่องราวของคู่จิ้นนี่แหละค่ะแต่ว่ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาปฏิเสธนะคะกับการเป็นมือที่3ของสาวมิวนิถาที่ทำให้ต้องเลิกกับแฟนหนุ่มนอกวงการค่ะจะไม่ให้แฟนคลับคู่จิ้นของบอยปกรณ์กับมากี้เนี่ยจิ้นกันยังไงไหวคะเพราะว่าล่าสุดค่ะเมื่องานเลี้ยงวันเกิดที่ผ่านมาสอนให้น้องวันใหม่เรียกมากี้ว่าพี่สะพายด้วยเจ้าตัวก็ยืนยันนะคะแค่เรียกเอาใจแฟนคลับเท่านั้นแล้วก็บอกปาดว่าไม่รู้เรื่องที่มีหนุ่มต่างชาติมาตามขายขนมจีบอีกฝ่ายค่ะส่วนที่มีข่าวลือว่าเป็นมือที่3ทําให้สาวมิวนิถาเนี่ยจะต้องเลิกรากับแฟนหนุ่มนอกวงการเจ้าตัวยังงงๆกับข่าวเพราะว่าไม่ได้สนิทกันเป็นการส่วนตัวค่ะเขาเลิกกับแฟนเขาแล้วเหรอครับผมไม่รู้เหมือนกันกับมิวนิถานี่รู้จักกันก็รู้จักกันหมายถึงว่าเป็นเพื่อนร่วมงานในช่องอะครับแต่ว่าคือไม่ได้สนิทสนมแบบไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันไม่มีเบอร์โทรกันเพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่มือที่3ไม่ต้องงงว่าจะไปถึงเราไปเป็นข่าวได้งงครับนี่ผมเพิ่งได้ยินตอนนี้เลยก็ไม่เป็นไรครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่แค่นั้นเองแล้วก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างความจริงแล้วเหมือนกับค่อนข้างไม่มีมูลเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้สนิทกันอะไรขนาดนั้นเจอมิวครั้งล่าสุดนี่น่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วอะครับตอนถ่ายละครเนี่ยอ๋อมีหนุ่มต่างชาติมาจีบมากกี้ก็ยังไม่ได้ยินเหมือนกันนะครับไม่ได้ยินว่ามีใครมาจีบมากกี้มากกี้ยังไม่ได้รับไลฟ์ซิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมากกี้ไม่ยอมบอกผมก็ไม่รู้นะครับวันใหม่เรียกมากกี้ว่าสุดท้ายครับผมคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะเด็กงานไม่โกหกอ๋ออันนั้นผมบอกให้วันใหม่พูดเองคือก็ผมก็พูดบนเวทีแหละพอดีวันนั้นเนี่ยก็เป็นงานวันเกิดทำบุญใช่ไหมก็แฟนคลับเขาก็มาเยอะเราก็เหมือนกับว่าพูดเป็นสีสันสนุกก็เหมือนเอาใจแฟนคลับเฮ่ฮ่ฮ่าให้จิ้นกันอะไรเงี้ยครับเราก็สนิทกันมานานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าจะจีบกันจริงๆก็คงจีบกันไม่นานแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นไรเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆพี่นัทด้านนางเอกคนสวยอย่างมิวนิถาก็ออกมาช่วยยืนยันอีกคนค่ะว่าข่าวเมาส์สะบั้นรักกับหวานใจหนุ่มนอกวงการเพราะมือที่3อย่างพระเอกคราวงามบอยปกรณ์ที่พอนางเอกของเราได้ยินเนี่ยถึงกับออกปากเลยนะคะว่างงมากเพราะว่าตัวเองกับพี่บอยเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยแถมความรักของเธอตอนนี้ก็ยังหวานอยู่เหมือนเดิมค่ะก๊อปปี้เดี๋ยวให้สแตมป์ส่งให้ก็ไม่นะคะก็ยังมีแบบว่าคุยอยู่ค่ะใช่ก็ไม่ได้ห่างอะไรโอ้เมื่อกี้พี่พลอยเล่าเหมือนกันเพิ่งรู้จักพี่พลอยเมื่อกี้ค่ะใช่งงมากที่สุดอุ๊ยไม่ได้เจอเลยค่ะเจอครั้งล่าสุดก็คือที่มาถ่ายเรื่องนี้ค่ะตอนรวมทุกคนมิวเพิ่งรู้เมื่อเช้าเหมือนกันค่ะใช่ก็ไม่อ๋อไม่หรอกค่ะเขารู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่ามันก็คือแบบเป็นข่าวอะไรเงี้ยได้ว่าความรักของเราก็ยังแฮปปี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ก็ยังดีอยู่ค่ะแฮปปี้อยู่ยืนยันความสัมพันธ์ถึงแม้ไม่หวานออกสื่อนะคะแต่ก็ไม่มีมือที่3ที่จะมาแทรกความรักของคู่นี้ได้อย่างแน่นอนค่ะได้แล้วได้พี่บอยแต่ละคู่ก็ยังอยู่ดีใช่สรุปว่าก็ไม่จริงคอนเฟิร์มหมดทุกข่าวนะคะข่าวนี้นี่ก็คงจะยังไม่มีใครมาแยกเรา2ได้เหมือนกันแม้ช่วงนี้ต้องบอกว่างานรับซับคู่ก็เยอะเป็นทั้งพรีเซนเตอร์ร่วมกันนะคะแล้วแฟนๆเนี่ยก็ยังเชียร์อยู่ตลอดว่าให้ยอมรับสักทีกับสถานะคนรู้ใจระหว่างคิมเบอร์รี่แล้วก็หมากเนี่ยวันนี้คิมเขาจะว่ายังไงนักข่าวของเราก็ยังคงไปขยันขยอถามให้ตอบให้ได้อยู่ดีแล้วค่ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวเรียกแฟนสักทีนะคะสำหรับคิมเบอร์รี่และหมากปรินค่ะที่ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็พัฒนาความสัมพันธ์กันไปทุกวันค่ะแล้วก็มาจะมีภาพหวานๆออกมาให้ได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อนักข่าวถามถึงสถานะของทั้งคู่ซึ่งฝ่ายชายเคยออกมายอมรับแล้วว่าคบกันส่วนสถานะนั้นก็แล้วแต่ฝ่ายหญิงจะเรียกเลยวันนี้นะคะมาถึงคิวของนางเอกคิมเบอร์รี่กันบ้างว่าจะตอบว่าตอนนี้เนี่ยสถานะของทั้งคู่เรียกว่าอะไรค่ะ
แล้วจะเรียกว่าอะไรแล้วแต่เล่าเหรอไม่จริงอ่ะอย่ามาหลอกถามไม่ไม่ก็เขาบอกว่าไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนใช่ไหมคะเรียกเขาแบบก็เรียกเขาพี่หมากค่ะคำถามนั้นเหรอคะเอ้ยพี่ว่าเขาไม่สอดสอดไม่สอดค่ะชินคะโอ้ยโอ้ยเพื่อนกันเพื่อนกันนะคะเพื่อนกันนี่ไม่ได้เขินใช่ไหมสนิทกันนะคะเขินสิคะเขินสิคะก็แล้วแต่คนจะคิดละกันนะคะเอาเป็นว่าเราก็เนี่ยแหละก็ไม่ได้ปิดบังแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยละกันก็คบกันในฐานะนั่นไงก็หมายถึงจุดๆๆให้ไปเติมเอาเองค่ะไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนก็เขาบอกว่าไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนใช่ไหมคะไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่อาจหาคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขใจเพียงแค่เราเข้าใจเหนือคำอื่นใดในโลกนี้เป็นเรื่องมือที่วัดลมหายใจดูภาพหวานแล้วก็คงจะรู้ว่าข่าวที่หมากมีทีท่าว่าจะกิ๊กกักกับเมทัลก็คงจะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเข้าใจแล้วก็ไว้ใจกันไม่ได้ซีเรียสอะไรกันเลยค่ะต่างจากคู่นี้นะคะหมดโปรอินเลิฟซะแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าล่าสุดพระเอกมาสเตอร์อย่างอนันดาเอเวอริงแฮมก็ออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้ลดสถานะกับโดนัทมนัสนันจากแฟนเหลือแค่เพื่อนเพราะว่าต่างคนต่างก็ทำงานค่ะอาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ฮะก็พักหยุดฮะช่วงนี้เราก็คุยกันเป็นเพื่อนฮะมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกคือมันก็แค่แบบเราก็รู้ตัวกันว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่ก็เลยก็เพื่อที่ไม่แบบสร้างภาระให้กันแล้วกันก็คือก็เลยแบบอ่ะก็เพื่อนๆกันก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยคือเราสนิทกันเรารู้จักกันมาหลายปีมากคือมันไม่ใช่ว่าช่วงนี้ยุ่งกันแล้วก็แบบหลังจากนี้ไปเราจะไม่รู้จักกันเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าพอมันผ่านพ้นช่วงนี้ก็อาจจะเดี๋ยวคงต้องว่ากันอีกทีก็เป็นว่าต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าทั้งคู่จะกลับมาใช้สถานะแฟนอีกหรือเปล่ายังไงก็ขอเอาใจช่วยทั้งคู่เลยนะคะไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนแค่มีความสุขก็พอเนาะดูจากภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่ก็รู้แล้วนะคะส่วนคู่ของโดนัทกับอนันดาก็ให้กำลังใจแล้วกันจริงๆคู่นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหมาะสมกันนะคะใช่แล้วเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาอ้อมีหนึ่งข่าวสำหรับน้องๆ TWF ของเราวันนี้เป็นเรื่องราวของน้อง QV10 ติดกิ๊บร้องเพลงค่ะคุณผู้ชมจะเป็นยังไงไปติดตามเลยค่ะทำเบลเรียกอารมณ์เพื่อร้องเพลงหรือเปล่านะคะสำหรับ TV10 ที่อยู่ๆก็หยิบกิฟต์สีชมพูขึ้นมาปากผมแล้วก็ซ้อมร้องเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนดูแล้วก็น่ารักดีนะคะเธอมีเวลาฟังแค่ไหนเรื่องราวความในใจที่ล้นเอวว่าเธอและเธอเท่านั้นได้ใจของฉันตั้งแต่รักเธอฉันนั้นรักเธอฉันนั้นรักเธอชมน้องนักล่าฝัน True Academy Fantasia Season 11ที่ True Visions ได้ที่ช่อง Reality หมายเลข9และช่อง HD หมายเลข333นะคะตอนนี้คือยอมพร้อมวางให้เธอเธอเปิดใจให้ฉันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนด้วยค่ะค่ะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมานะคะพร้อมกับข่าวความคืบหน้าการเสียชีวิตของอึนวีสมาชิกวง Ladies Code รวมไปถึงอาการบาดเจ็บของเพื่อนๆสมาชิกคนอื่นด้วยในโซอินไซด์ค่ะ